เกิดอะไรขึ้นวีวิโอเลตปล่อยโฮหลังแจ้งข่าวร้ายกับเอฟซีหน้าเวทีทั้งสวยทั้งเก่งจนมีแฟนคลับหลงรักจำนวนมากสำหรับนักร้องสาววีวิโอเลตวอเทียเราจะเห็นว่าสาววีงานแน่นมากขึ้นเวทีร้องเพลงแทบทุกวนันและมีแฟนคลับไปรอชมจำนวนมากอย่างล่าสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักมากทำให้ไฟรั่ว เธอโดดขึ้นเวทีเพื่อแจ้งข่าวร้ายไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ตได้แต่ก็ได้ร้องเพลงพร้อมแฟนๆด้วยปากเปล่าไม่มีดนตรีเพลงหนึ่งก่อนให้แยกย้ายด้วยความเป็นห่วงทำให้สาววีถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อแฟนคลับยืนตากฝนกันแน่นงานเพื่อชมเธอโดยสาววีโพสต์คลิปนาทีร้องไห้ยอยู่บนรถหลังเลิกงาน พร้อมแคปชั่นบอกว่าเมื่อฝนตกหนักและระบบไฟรั่วเพื่อความปลอดภัยเราเลยไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ตต่อได้ขอบคุณทุกคนที่มายืนรอกันรับที่สุดเลยขอโทษที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไว้มาเจอกันใหม่นะเาวาเชียงใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวโอเลตเวาวเทียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมววโอเลต,ตวาวเทีย ข้ามกลางชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากทั้งบอกว่าเอ็นดูความร้องไห้กอด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 คะ่ะชอบความเอาใจใส่แฟนคลับมากน่ารักแบบนี้คือน้องวีวิโอเลตนะคะรักหมดใจเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอบการแก้ไขสถานการณ์ของพี่วีมากๆเก่งมากๆน่ารักที่สุดอัด และทุกคนก็ช่วยกันร้องไม่หนีกลับบ้านแม้ในจะตกหนักก็ตามมันคือพลังรักล้วนล้วนอศิลปินเป็นพลังใจที่ดีต่อแฟนคลับจริงๆค่ะโมเมนต์เล็กน้อยที่เขาทำให้เราบางทีเหมือนต่อชีวิตเราได้เลยโอ้ยนี่ดูก็ร้องไห้เอนดูอะใส่ใจแฟนๆมากขอให้มีคนรักที่วีเยอะอางือทุกคนรักวีงือยอมเปียกเพื่อพี่งับเป็นต้น